ปัจจุบันนี้นะครับอุปกรณ์ประเภท handheld gaming device เนี่ยจัดว่ามาแรงมากเลยนะครับซึ่งถ้าย้อนไปในช่วงกลางปีนะครับหรือว่างาน Computex ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าโอ้โหแทบจะทุกแบรนด์นะมี handheld gaming device ของตัวเองเข้ามาแล้วนะครับหลักๆเลยคอนเซ็ปต์ก็คือคอมพิวเตอร์นะฮะมันก็คือคอมพิวเตอร์ PC Windows 11เครื่องนึงนะครับแต่มันย่อส่วนลงมาให้ขนาดพกพาได้ใกล้ๆกับพวก Nintendo Switch อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ลองฟังดีนะครับ PC Windows 11อยู่ในขนาดเท่าไอ้ Nintendo Switch เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่า UI ของ Windows เองนะครับมันก็ออกแบบมาให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ PC แบบว่าจอใหญ่หน่อยนะครับเวลาจะคลิกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลำบากนะเวลามันอยู่ในเครื่อง handheld gaming device พวกนี้นะครับบางคนอาจจะชินไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยไอ้จุดนึงที่มัน turn off แบบไม่อยากใช้เลยเนี่ยฮะก็คือเครื่องมันเล็กก็จริงแต่ว่า UI มันไม่ค่อยเหมาะสมเราก็เลยต้องไปพึ่งในพวก launcher ของแต่ละค่ายมากกว่าและ launcher แต่ละค่ายเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีที่ไหนนะฮะบางค่ายเนี่ยจัดโฆษณามาให้เกินครึ่งไปแล้วนะครับผมจึงแบบว่าHandheld ตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าใช้งานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะ Steam Deck อะฮะไอตัว Handheld เหมือนกันของฝั่งค่าย Valve เนี่ยเขามีมาอยู่แล้วนะครับและเขามี Steam OS ที่ใช้งานได้ดีด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือไม่ขายในไทยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคของเขามันก็อาจจะสู้ของพวกไอค่าย Third Party อย่างเช่นพวกไอ ROG Ally หรือว่า MSI Claw หรือว่าค่ายอื่นไม่ได้นะครับเพียงแค่ว่า OS เขาดีกว่าเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีข่าวดีมาแล้วนะครับในแพทช์โน้ตล่าสุดของตัว Steam Deck Firmware เนี่ยมีคนไปพบว่า Valve เนี่ยอาจจะมีการเปิดตัว OS ของตัวเองก็คือไอ้ตัว Steam OS เนี่ยฮะให้สามารถใช้งานได้กับพวกเครื่อง Third Party ต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่น ROG Ally MSI Claw ที่ว่าไปอาจจะได้ลง Steam OS แล้วด้วยนั่นเองนะครับในรายละเอียดหลักๆเลยนะครับ Steam OS 3.6.9 นะครับก็ประกอบไปด้วย Bugs Fix นะครับและนอกจากนั้นจะมีการเขียนว่ารองรับ External Controller อื่นๆในช่วงหลังฮะบอกว่าเฟิร์มแวร์ตัวนี้จะรองรับ extra ROG Ally keys นะครับหรือว่าให้สามารถใช้ keys ของ ROG Ally ในตัวเฟิร์มแวร์นี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสอดคล้องกับคอมเมนต์ก่อนหน้าของทาง Valve เองนะครับที่เขาบอกไว้ว่าต้องการให้ Steam OS เนี่ยรองรับการใช้งานได้กับหลายเครื่องมากขึ้นและเรื่องนี้ก็เป็น priority ที่ใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับบริษัท Valve เพราะว่าเขาเองเนี่ยได้มีการบอกกับสื่อ PC Gamer ไว้แล้วนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับว่าบริษัทเนี่ยกำลังเล็งเห็นเรื่องการเปิด Steam OS ให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างมากขึ้นเป็น priority ระดับบนๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าก็จะเริ่มกับพวก ROG Ally หรือ MSI Claw เงี้ยไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีการลามมาให้ใช้ในพวก PC จริงๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ฮะถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก้าวใหญ่ของวงการเลยนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ต้องการจะเอาไอ้เครื่องแฮนด์เฮลเนี่ยไปเล่นเกมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใครรู้นะครับจะเห็นเลยนะฮะว่าไอ้ Steam OS เนี่ยมันเวิร์กกว่าจริงๆในเวิร์กโหลดแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะอย่างแรกไอ้ Sleep Mode ของมันเนี่ยมันทำงานได้ดีนะครับมัน Sleep แล้วมัน Sleep จริงๆไม่ใช่แค่เหมือนแบบของฝั่ง Windows ที่แบบใช้งานแล้วอาจจะมีการรันอะไรต่างๆทำให้เปลืองแบตนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อ2คือพวก UI อะไรต่างๆนะครับตัว Steam OS เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับเครื่องแบบนี้จริงๆไม่ใช่เครื่องสำหรับ Windows 11นะครับอย่างไรก็ตามนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากเอาไปเป็น Steam OS ก็ได้เพราะว่า Windows 11เนี่ยมันก็มีข้อแม้อื่นๆข้อดีอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันก็คือคุณสามารถใช้งานเหมือนคอมพิวเตอร์ถ้าคุณอยากจะทำงานกับเครื่องเล็กๆแค่นี้ Windows 11มันก็ตอบโจทย์ได้นะครับในขณะที่พวก Steam OS อาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับว่าคุณอยากจะได้ OS แบบไหนก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคอยากจะใช้ Windows 11ก็ใช้ Windows ต่อไปแต่ถ้าอยากใช้ Steam OS คุณก็อัปได้แล้ว